รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบางทีเนี่ยนะคนเราเนี่ยซื่อสัตย์กับการทำงานเขาซะบ้างนะครับคือรับงานเขาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็รับปากจะไปถึงกองถ่าย9โมงนะฮะแรกๆโอ้ได้นี่มัน10โมงแล้วยังไม่มาเลยนะทั้งอาร์ตเองเนี่ยก็จะอ้างว่าอ๋อพอดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไปพูดจัดคุณจะไปว่าแล้วยังไงอ่ะแต่คุณว่ามันทำรายการเอาไปทำเป็นผู้จัดเท่านั้นเองอย่างคุณตามก็เหมือนกันนี่ก็อีกคนหนึ่งคุณบ้าหรือเปล่าคุณบอกคุณจะมาถึง10โมงพร้อมถ่ายเลย10โมงก็ยังไม่มาคุณมดอ่ะเขาบอกว่าจะมา11โมงไม่ใช่เหรอต้องเป็นของยังไงล่ะยังไงล่ะพูดพิธีกรแทนไม่ได้เอาอากาศนะฮะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะอาร์ตมาถึงนะต้องคือคนเราเนี่ยนะขนม9โมงขนมเพิ่งจะมานั่งเนี่ยโอ้โหคุณเอาเปิดเทปให้ดูดิเห็นไหมพี่ผมมาไวอ่ะ9โมงอ่ะเห็นไหมกูอาร์ตมาต้องทำยังไงบ้างไม่มีจะถ่ายกันทำไมมึงไปถ่ายแต่งหน้าของผมด้วยแล้วลองจิตโอ้โหเสด็จแล้วเชิญครับเล่นฉันเป็นจะตายอย่าบอกถึงกันแล้วเสร็จกันนานแล้วห้องเฮาเสด็จแล้วฉันอยู่ฟิตเนสความจริงอยู่ไหนตรงนี้เรื่องจริงที่แท้ทรูคืออะไรเรื่องจริงก็คือด่ากันอยู่ดีกินข้าวก่อนมากินข้าวเลยมา9โมง10โมงบอกว่าเอ้ยมา10โมงบอกว่ามา9โมงอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะดิฉันบอกมา10โมงอยู่แล้วค่ะดิฉันไม่เคยมาทําแบบว่าเราจะคุณมา11โมง11โมงไม่กินก่อนสวัสดีก่อนมาคุณสวัสดีก่อนมั้ยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูเห็นมั้ยล่ะมาถึงก็ทํางานได้เลยไม่ใช่มาถึงแล้วต้องคุณจะนั่งสบายนอนนั่นวันนี้มาบ้านอันนี้อยู่ในสโมสรแต่เจ้าของบ้านที่จะมาวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากสโมสรนี่อ๋อเหรอใช่สิรวยขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิเขาบอกเขาเป็นเจ้าของเล็กบ้านมันเป็นของเขาบ้านริมเล็กเล็กทั้งบ่อเนี่ยสิบกว่าไร่คือบ้านเขาเป็นของเขาหมดเขาอยู่ในน้ำเขาใส่ใต้น้ำทำไมวังบาดาลเข้าเรื่องของเราวันนี้เดี๋ยวยังไม่อิ่มอีกเหรอเพื่อนกินแล้วกินเถอะอิ่มแล้วคุณอิ่มแล้วใช่ไหมใช่คุณอิ่มแล้วก็ต้องตบท้ายหน่อยถ้าอิ่มแล้วนะฮะหลังอาหารเราต้องตบนี่นะฮะด้วยนี่เลยครับดีไลท์มันจะดีต่อระบบย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายมากๆอย่างที่บอกเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ยตบปกติเราต้องหลังจากนั้นต้องกาแฟต้องชาเฮ้ยเรามาเปลี่ยนเอาประโยชน์ใส่ตัวเองคุณโอเอาสีอะไรสีฟ้าคือเอาสีน้ำตาลน้อยทำไมเธอกล้ากินสูตรน้ำตาลน้อยต้องกินสิต้องกินต้องกินสิเขาคงขอสีแดงเขาคงขอสีแดงสีแดงสูตรอร่อยอร่อยสูตรอร่อยคุณหนุ่มล่ะสีฟ้าสีฟ้าอู้ตาลน้อยน้ำตาลน้อยหมดแล้วอ่ะจับรถไม่ฉันว่าถ่ายรายการกันดีกว่าไปช่วยเสียเวลาเราจะไปทันหมดกระแสไปแล้วไม่เริ่มมาสิไปเร็วลงเรือฮะลงเรือลงเรืออะไรบ้านเขาต้องลงเรือเธอเพื่อบ้านเขาไปเล็กอย่างนี้ก็เธอบอกว่าทะเลสาบเป็นของเขาบ้านเขาต้องเข้าทางเรือจริงลงเรือช่วงลัดเลาะรอบบ้านเราเขาต้องทำงานกันอยู่นะครับคือคุยเชิญฮะทำงานดูฮะเตียงนางไม้ออนแอร์แล้วนะครับเตียงนางไม้ไป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 ทำงานนี่โมเดลคุยกันอยู่ได้ไปยังไงเดี๋ยวไปลงเรือนี่ครับพี่ทำไมต้องให้จ่าวะนี่บ้านเขาหรูหลังอู้แต่หลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณนี่หลังใหญ่มากเลยนะพี่จะต้องเป็นเรือแบบมีแอร์เรือยอชอะไรใช่ไหมใช่ไหมก็หลังเป็นหลายสิบล้านแต่ว่าที่สำคัญบ้านนี้เขาให้เราเป็นเจ้าแรกเลยรายการแรกรายการแรกคือถ้าเป็นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องไประดับเรือยอชกูตายหาแล้วเฮ้ยพี่คิดได้ยังไงให้พวกหนูไปกันถ้าเกิดมันจมขึ้นมาไม่ต้องถ่ายกันแล้วอะไรกงรายการใช่ไหม
มากครับทีมงานทุกคนปรบมือให้อาร์ตก่อนเร็วๆลงมาทำไมมันเอียงเฮ้ยพี่ดอมพี่ดอมไปคนเดียวบ๊ายบายนึกว่าจะลงมาเร็วเดี๋ยวสนุกจังเลยอ่ะนี่ทำไมต้องลำบากลำบนขนาดนี้ใครลำบากที่ว่าใครลำบากมาแล้วใครลำบากลำบนส่งมาส่งมาอะไรครับพวกคุณครับผมเฮ้ยไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอเข้าไปหาได้ไหมเดี๋ยวทำไมบ้านมันมายากเนี่ยพี่ต้องลงเรือเนี่ยมันธรรมดาครับบ้านของซุปเปอร์สตาร์มันต้องหายากนิดนึงครับผมแล้วรถมันเข้าไม่ถึงหรอเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วขออนุญาตปิดประตูนิดนึงได้ไหมฮะได้ประตูอะไรครับนี่นะครับเป็นประตูรีโมทพี่ป๋องมาอยู่นี่นานยังอ่ะอยู่ได้มันปีงแล้วครับพี่จะสูงส่งมากเลยลงมาคุยกับหนูได้ไหมไม่มันเป็นการทำรายการแนวใหม่ดีเหมือนกันนะพี่ว่ามันดูแบบว่าดูเห็นคุณให้ผมนั่งบนนี้เลยไหมมานั่งนั่งนี่แล้วคุยอย่างนี้เนี่ยแล้วรบกวนคุณขยับโต๊ะไปทางนู้นเองได้ไหมแล้วก็นั่งนี้นั่งตรงนั้นแล้วคุณไม่เข้าแล้วคุณไม่เข้ามาในร่มกันล่ะขออนุญาตเข้ามาในร่มไปเห็นหน้าเขาพี่ป๋อลงมาสิโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปนะแป๊บนึงมาโอ้โหขอนี่คนเล็กสวัสดีครับทุกท่านเป็นทางงานพาวนี่คนเล็กครับคือเป็นความภูมิใจของพ่อใช่ไหมเนี่ยที่สวัสดีครับผมสวัสดีครับกี่ขวบแล้วเนี่ยกี่ขวบแล้วอ่ะนี่1ขวบกับอีก 3-4 เดือนเหมือนเอ๋มากเนอะไปหาลุงไปรู้ไหมไปเที่ยวกันไปดูนี่กันไปดูโดยเฮ้ยให้อุ้มเนี่ยถูกครับผมแล้วคนโตล่ะพี่ไปเรียนครับไปเรียนหนังสือให้อุ้มไหมก็เริ่มไม่ให้อุ้มแล้วพ่อมันยังไม่ให้อุ้มเลยบ้านพี่สวยมากใครเป็นคนออกแบบจ้ะพี่ลมดีก็จริงๆแล้วทางโครงการเป็นคนออกแบบแต่ว่าตัวตึกตรงนี้เป็นตึกที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราออกแบบเพิ่มตอนแรกตรงนี้ไม่มีตอนแรกมันจะไปสุดแค่ตึกนั้นตรงนี้เป็นหญ้าอย่างเดียวเลยหญ้าอย่างเดียวเลยนี่เราก็มาบริหารเราก็ออกแบบกันเองว่าเอาสระว่ายน้ำมีศาลาตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตั้งใจจะซื้อบ้านหลังนี้เป็นหลังที่2ในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบเรามีลูกไงไม่เรามีลูกเราอยากให้ลูกวิ่งเล่นสนามหญ้าเราก็เลยหาบ้านอะไรก็ตามที่มันมีหญ้าเยอะๆแต่ได้ข่าวบ้านหลังนี้พี่ดูฮวงจุ้ยสู้ตายเหมือนกันเราก็เอาความเป็นจริงด้วยนะไม่ได้แบบว่าฮวงจุ้ยแบบ 100% เราก็เอาที่เราแบบเราชอบด้วยเนี่ยฮะเคยมีพระอาจารย์นะครับต้องตั้งศาลตรงนี้เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็คือต่อไว้ก่อนตรงนี้เลยที่ทำไงคือมันแบบมุมเนี้ยศาลต้องอยู่ตรงนี้เลยและสุดท้ายทำไมเป็นต้นไม้ไปได้ก็ต้องกราบบอกว่าหลวงพี่ครับพอจะขยับนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี่ก็เลยขยับศาลไปชิดชิดนิดนึงแต่ต้นไม้นี่พี่เลือกเองกับมือเลยใช่ครับต้นไม้นี่ก็เป็นร้อยปีขึ้นนะทุกต้นครับทุกต้นนี่น่าจะร้อยกว่าปีอ๋อร้อยปีขึ้นหมดเลยสวัสดีหรือยังเนี่ยตายายทั้งนั้นเนี่ยนี่คือต้นอะไรอ่ะพี่นี่คือต้นพยอมครับแล้วพี่ไปหาจากไหนทำไมได้ต้นใหญ่โตโอฬารอย่างนี้คือเหมือนคนซื้อบ้านอ่ะมันก็จะวิ่งไปตามร้านต้นไม้เยอะๆใช่ไหมแล้วพอดีว่าพี่คนที่เขาดูแลผมอ่ะคือเขาก็บอกเฮ้ยคุณป๋อไปดูแถวสายสองสิแต่เราก็เลยเจอต้นนี้แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราอยากได้แต่เขาบอกมีคนจองแล้วเราก็บอกโอ้เสียดายจังเลยสุดท้ายเนี่ย คนนั้นเขาไม่เอาเฉยเลยเออเขาเปลี่ยนต้นไปต้นนี้เท่าไหร่ประมาณแสนนึงครับแสนนึงคุ้มอ่ะอย่างหนึ่งที่พี่ป๋อแบบว่าภูมิใจนำเสนอคือมุงลวดเธอทำไมมันพิเศษยังไงมันมีอะไรพิเศษยังไงคุยกันถึงมุงลวดเลยเหรอใช่ค่ะผมว่าคนที่มีบ้านอ่ะไม่อยากติดเหล็กดัดหรอกใช่แต่คราวนี้จะหามุ้งลวดที่ไหนล่ะที่มันแบบปลอดภัยแล้วมันปลอดภัยยังไงอ่ะคือเขาเอาค้อนมาทุบเอามีดมาแทงเอาขวานมาจามก็ไม่เข้าประกันได้ด้วยนะว่าถ้าพังนี่คือเขาชดใช้ค่าสินอะไรที่หายไปเนี่ยเขายอมจ่ายหมดเลยอย่างนั้นเลยทั้งหลังนี่ก็900,000หลังนี้หลังเดียวทั้งหลังเลยหมดเลยขออนุญาตเข้าบ้านพี่จ๋าได้เลยอยากเข้าดิเพราะร้อนใช่ไหมเจ้าของบ้านยังไม่เข้าเลยเข้าไปก่อนแล้วเชิญครับเชิญครับปกติตามบ้านลูกๆจะติดเกมแต่บ้านนี้พ่อนั่นแหละตัวติดเกมใส่กอกมาใส่กอกเห็นไหมเนี่ยใส่กอกอันนี้คือเราถ่ายรายการกันอยู่นะคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไงนี่คือห้องเสื้อผ้าเอง
อยู่บ้านเนี่ยอันนี้แค่นี้แหละเอ๋ไปทำงานชีวิตบ้านนี้คำคมเยอะมากเลยพี่ทำไมถึงมีคำคมเยอะขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่คุณแม่แม่ยังสวยมากสวยวันสวยคืนนะแม่วันไม่ทำอะไรรับส่งลูกเนี่ยจริงเหรอพ่อกับภรรยาเขาเลยใช่คุณเจอภรรยาเขาบ้างป่ะเจอทุกเช้าคนเล็กนี่เหมือนเอ๋มากอะไรนะเหมือนเอ๋มากเหมือนนะฮะแต่ว่าคนโตเนี่ยน้องปูนี่เหมือนคุณป๋อเหมือนมากนิสัยเหมือนมะเหมือนแต่ละคนเหมือนน้องปูนิสัยเหมือนพี่ป๋อแต่ไม่ติดพี่ป๋อแต่อันนี้คือจะนิสัยคือต่างจากพี่เลยคนละขั้วเลยแต่ติดคุณป๋อแต่ติดพี่ป๋อคือเราอะอยากให้ภูวรักเรามากเลยนะแต่เขายังเฮิร์ตอยู่นะภูวเขาก็รักเราแต่น้ำตาไหลน้ำตาจะไหลไหมมีที่ชุ่มไหมแต่คนนี้รักแม่มากแต่คนเนี้ยมันเหมือนมาทดแทนในสิ่งที่เราขาดอ่ะเอามาคุยถึงในห้องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวนะฮะคุณป๋ออยู่ในห้องนี้เยอะที่สุดในบรรดาตัวบ้านทั้งหมดใช่ครับทำไมครับก็อันเนี้ยมันเหมือนเป็นห้องพักผ่อนของเราจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นห้องแบบที่เราแบบชอบแล้วเราอยากมีห้องที่มันแบบเอ้ยเล่นเกมได้ดูหนังดูทีวีอะไรดูบอลเราเสียงดังไม่โวยวายอะไรเงี้ยเหมือนกลับไปถามว่าทำไมถึงต้องเขียนนู่นเขียนนี่อะไรเต็มไปหมดเลยไอ้การดูบอลก็เหมือนเด็กไงแบบว่าเราอยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องตัวอักษรด้วยคือลูกเรากำลังเรียนรู้เรื่องตัวอักษรใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราไปร้านกาแฟเนี่ยมันมีคำคมอะไรเก๋ๆเดี๋ยวนี้เขาชอบส่งในไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาเขียนที่บ้านมันก็น่าจะแบบสอนลูกได้ดีนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยที่คำอะไรดามะใช่นี่ไงนัทวุฒิพรทิพย์นี่น้องเผานี่ภูมิธนินฟิลกู๊ดอันนี้มีภูดิตอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือเป็นผนังเหมือนแบบผนังครอบครัวว่ามีชื่อของทุกคนอยู่ในนี้นะปกติตามบ้านลูกๆจะติดเกมแต่บ้านนี้พ่อนั่นแหละตัวติดเกมพ่อแม่ด้วยตอนนี้ไม่ได้พ่ออย่างเดียวนี่มุมนี้มันคืออย่างนี้ผมเพิ่งซื้อมาเพราะว่าผมหลังๆอ่ะผมอ้วนขึ้นแล้วผมรู้ทางออกแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปกินอะไรอาหารเสริมอะไรเลยคุณแค่ซื้อเกมมานะแล้วคุณนั่งเล่นนะพร้อมเลยพี่คุณเล่นเกมคุณเปิดผมดูหน่อยผมอยากเห็นคุณเล่นเกมคุณเปิดผมดูหน่อยแล้วเกมที่ผมกับคุณเอ๋จะเล่นกันทุกคืนหลังลูกนอนคือนี่เกมนี้เกมอะไรทำอาหารเหรอเล่นกันทุกคืนมากพี่จริงเหรอทะเลาะกันดีเชียวเออได้ข่าวเล่นจนคุณตีกันตีทุกวันไม่ผมจะบอกว่าเกมนี้นะมันช่วยบำบัดชีวิตคู่นะครับถ้าพี่คิดว่าช่วง5 ทุ่ม 4 ทุ่มพี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยคุยกับเมียเลยทำไมไม่คุยกับแฟนเลยเล่นกันแต่โทรศัพท์เฮ้ยลงมานั่งเล่นเกมกันดิสนุกเหรอผัวละผัวเล่นไหมผัวไหมไม่เอาด่านแรกสิอ๋อนี่ไงเริ่มแล้วอันนี้คือกระชับมิตรแล้วเหรอเฮ้ยหลังๆพี่ตีกันเหมือนกันบอกเฮ้ยก็บอกให้เข้าไปทางนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยสมมติไปเตรียมผักเน่เอาเตรียมผักมาเอาเห็ดมาผมต้องไปเอาเห็ดมาปั๊บอันนี้คือเอ๋เอาไส้กรอกมาไส้กรอกนี่แหละไส้กรอกเอาไปแล้วพี่ก็ไปสับดิเอาแป้งนี่ต้องเตรียมแป้งด้วยเตรียมแป้งพอเล่นปุ๊บเขาจะอยู่ในอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่คุณต้องท่านี้เลยเหรอใช่อันนี้คืออันนี้คือเราถ่ายรายการกันอยู่นะคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไงเราแค่สับพี่อะไรเป็นคนที่อยากได้แบบนี้ใช่ไหมต้องขนาดนี้เลยเหรอพอก่อนเอาอย่างนี้พอก่อนนี่เขาไม่สนใจเราเลยเขาไม่สนใจเราเลยเอ๋พี่ป๋อเอาของมาฝากโอเคเอาของมาฝากโอเคเอาพี่อาร์ตนี่เลยครับเป็นการตัดสัมพันธ์เอาไว้เวลาเล่นแล้วอากาศเย็นๆพี่ก็เอาห่มเป็นสองคนชุดเครื่องนอนโตโต้ตีสุดกันเอาไว้เล่นถึงก็ห่มไม่สนใจผนังผมเลยว่าหนังลิเวอร์พูลเลยเนี่ยไม่มีใครรู้จักอ่ะผมรู้จักนะผมแมนยูไม่น่าไปพูดถึงเลยผมจะถามว่านั้นคืออะไรเจอละเจอละตัวย่ออะไรสักอย่างอ๋อจะเป็นของเอ๋เป็นของสายลิเวอร์พูลเขารู้อยู่แล้วยูวิลเนเวอร์วอล์กอะโลนอันนี้คือรูปเจอละฮีโร่ผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเนื้อเพลงรู้จัก When you walk to the store กำลังถามเอ๋ว่าอันไหนเป็นของเอ๋อันนี้ห้องตู้เก็บรองเท้า
จริงๆมันไม่ใช่ตู้รองเท้าที่แบบเราทำไว้แต่ที่แรกแต่ข้างบนจริงๆเป็นข้างบนแต่ว่ามันร้อนมากพี่ป๋องเขาก็เลยมาหมายไว้ตรงนี้คุณมดดำคุณหนุ่มเชิญนะทำงานนะอันนี้เข้าสู่ตัวบ้านบ้านดั้งเดิมจริงๆบ้านเดิมมีเท่านี้ลูกปกติบ้านที่มีเด็กอ่ะนี่เด็กสองคนด้วยนะคือปกติก็เยอะแต่พี่ป๋องเขาเป็นคนที่เก็บทุกอย่างที่เขาจะเก็บแล้วก็แอบเอาไปทิ้งแอบเอาไปทิ้งของเล่นลูกหรือแอบเอาไปบริจาคเอาไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องมันปวดฉันเลยอ่ะแต่ผมชอบที่อยู่ด้วยกันนะเหมือนกันคือผมจะรับเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมผมจะชอบแบบเอาทุกอย่างเข้าเล่นชักหมดเพราะฉะนั้นบ้านนี้แล้วด่าไหมบ้านนี้เล่นชักทำไปบ่นไปอ่ะพี่คิดดูแล้วแล้วด่าเราไหมพาดพิงมาถึงเราไหมว่าเป็นหน้าที่เราที่เราทำรกใช่ไหมตลอดใช่เนาะไม่แสดงว่าผมมาแบบจะอยู่กันเราเรียบมากไปนั่งทอกันสองคนขอไปดูตรงนู้นบ้างได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับครัวแต่ก็สะอาดสะอาดจริงมากเมื่อกี้เห็นบอกว่าคนที่เจ้าระเบียบคือพี่ป๋องเขาเก็บตลอดเขาเก็บนู่นเก็บนี่เก็บจริงๆมันก็มีของแหละแต่แบบเราอยากจะให้มันเป็นประมาณนี้แต่โอเคคือมันมีห้องรกคุณแม่ทำเป็นห้องรกไปเลยสำหรับลูกๆของลูกก็ให้แค่นี้ตรงนี้จะทำอาหารเมื่อก่อนเราทานล้างจานกินนู่นกินนี่ตรงนี้หมาอาหารลูกนี่ไงคือที่บอกว่าเรื่องประหยัดฟงประหยัดไฟอ่ะเริ่มอ่ะพูดเลยพี่มีค่าไฟยังไงอะไรนะเดือนละ 20,000 ค่าไฟเนี่ยคือพูดในเฟซเฉยๆก็คือเราอยากรู้ว่าบ้านอื่นเป็นยังไงแล้วก็เลยไปถามว่าเฮ้ยค่าไฟบ้านคุณเท่าไหร่แล้วรู้เหตุผลยังพี่ทำไมของพี่ถึงได้ครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเปิดประตูนี้ไอ้ตรงนี้เราก็เปิดเด็กวิ่งไปวิ่งมาเราก็เปิดเลยเดี๋ยวมันประตูหนีบลูกไงแอร์มันไหลตลอดเวลาคราวนี้ต้องปิดโซนอย่างห้องเนี้ยเลยซวยพวกเราเลยห้องเนี้ยเล่นก็ต้องปิดซวยพวกเราคือลดไหมลองราคาลดลงไหมฮะลดไป 3,000 แล้วครับ 3,000 ขออนุญาตเดินไปดูข้างบนหน่อยนี่คือเป็นรายการแรกที่ได้มาดูเลยนะใช่ครับไม่เคยไม่เปิดครับตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับพี่เอกสรพงษ์เอาหิ้งพระไว้ตรงแบบกลางบ้านใช่ไหมกลางบ้านแล้วแบบโอ้โหเราชอบมากเราประทับใจมากเพราะว่าเราเคยเอาหิ้งพระเนี่ยไว้ในห้องอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยได้เข้าไปเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งด้วยลืมด้วยก็เลยไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เห็นทุกครั้งก็จะไหว้ทุกครั้งจะกราบก่อนนอนเดินผ่านก็กราบสวดมนต์สั้นๆก็ยังดีขออนุญาตเข้าห้องนอนพี่ไปนอนค่ะอ๋อนี่ตู้คุณสวยใช่ไหมตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่เสื้อผ้าเอกครับไม่ค่อยมีเสื้อผ้าผมเท่าไหร่นะแหมนี่คุณนี่คือห้องเสื้อผ้าเอกเสื้อผ้าเอกขอดูห้องแต่งตัวคุณเอ๋หน่อยห้องเสื้อผ้าเปิดเสื้อผ้าเอกโอ้โหนี่เหมือนหมู่บ้านเลยเนี่ยอันนี้แค่นี้แหละเอ๋ไม่ต้องละชีวิตพอละที่มันแพงก็เพราะอย่างนี้แหละเออจริงไงแล้วคือเอ๋ไม่ได้เลือกอะไรเลยนะเขาเลือกของเขาเองหมดแล้วชอบไหมชอบแบบนี้ชอบเอ๋บอกว่าเอ๋อยากได้กระจกเยอะๆขาวๆแต่ก็ผิดสเปคนิดหน่อยโมโหนิดหน่อยแล้วในห้องนี้มีอะไรที่พี่ป๋อซื้อให้อีกบ้างไหมคะกล่องส้มๆก็ไม่มีอะไรซื้อเลยอ่ะบางทีก็มีที่ว่างอยู่เยอะนี่พี่ซื้อนี่ให้พี่ซื้อนี่ให้จริงๆพี่บอกว่ามันไม่ต้องติดก็ได้มั้งไฟมันก็มีเยอะแยะแล้วต้องติดจะต้องติดเพราะตอนนี้ยังขาดโซฟาอีกตัวนึงขาดกระจกสองศอกกระจกสองไม่ได้ว่าเดี๋ยวซื้อกระจกอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องพี่อ่ะมันเริ่มเลยกระจกอุ้ยเหยียบก่อนนี้อีกเหรอใจเย็นนะนี่ขอเองโอ้ไปลงล่างก่อนไหมคู่นี้เคยงอนกันมากสุดนานแค่ไหนอ่ะก็เกือบจะไม่ได้ถ่ายรายการนี้ครับผมเฮ้ยล่าสุดเนี่ยนี่แคนเซิลเลยบอกไปบอกเขาแคนเซิลช่วงตีท้ายครัวไม่มีอะไรเลยเห็นบ้านเรียบแบบไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยแบบว่าเปิดมาแล้วเห็นวิวสวยๆงามๆทุกวันเลยอ่ะอันนี้คืออะไรนี่คือไม้อะไรคมแฝกมันต้องมีตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่คือต้องมีติดตัวไว้บ้างสิบางทีเราไม่รู้ไงคือละเมอตีเมียมาปืนก็ไม่ได้ไงใช่ไหมอันตรายอันตรายเดี๋ยวลูกเลิกนะจริงไม้นี่แหละดีละเตียงเนี้ยก็คือพี่ป๋อจะนอนตรงนู้นผู้เผาส่วนเตียงใหญ่ผมคนเดียวเลยครับผมอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจเผาไปเมาเอ๋ก็นอนเบียดกับลูกสุดฤทธิ์ไปชมวิวก่อนไหมมาทั้งทีแล้วมีตอนที่คุณออกมายืนคุยกับผมตอนนี้ครับตรงนี้ครับออกนี้ครับจะบอกว่าวิวอะตอนเช้าเนี่ยกับช่วงแบบเย็นเนี่ยจะสวยมากเพราะว่าตรงเนี้ยท้องฟ้าเนี่ย
ทางไกลๆเนี่ยจะเป็นมุมพระอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้นก็จะมีอารมณ์เหมือนแบบจะมีสีส้มสีเหลืองสีฟ้าเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรวานิลาสกายอะไรอย่างนี้เลยมันจะแบบว่ามันอย่างนั้นเลยเหรอพี่จริงจริงพี่ช่วงเย็นสวยมากช่วงเย็นสวยมากจริงจริงเพราะพระอาทิตย์จะลงตรงนี้แต่สระว่ายน้ำได้ใช้กี่ครั้งแล้วครับปีนึงอยู่ประมาณลูกชายลูกชายเอกว่ายน้ำไม่เป็นขอให้ใช่เหรอใช่คุณเอ๋คุณแหละครับเป็นคนที่บอกว่าจะต้องมีสระว่ายน้ำพี่ก็เสียดายคุณเป็นคนบอกว่าจะต้องมีสระว่ายน้ำซึ่งพี่เคยพูดแล้วว่ามีทำไมมีก็ไม่ค่อยได้ว่ายลูกก็ว่ายหรือเปล่าแต่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายกี่ครั้งครับลูกว่ายน้ำไปแล้วนะไม่ใช่เอ๋เอ๋ว่าไม่เป็นเอาให้แต่ว่ามีสระว่ายน้ำเออเอาแค่นั้นแหละพี่ครับไปเถอะค่ะเลเซอร์มันแพงขอดูฉีดโบท็อกซ์มาด้วยขอดูห้องน้ำหน่อยเขาบอกว่าบ้านพี่เนี่ยมีคนมาทักว่าห้องน้ำใหญ่เยอะแต่ห้องน้ำทำเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเขาเป็นคนแบบนี้คือเขาไม่ชอบอะไรให้มาของมาวางเลียลาดเขาไม่ชอบแล้วทำยังไงอ่ะเราจะใช้ต้องหยิบทุกอย่างก็ต้องเก็บใส่ในชักมีหมดเขาไม่ชอบไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ดีๆจะอาบน้ำคุณต้องมาหยิบไปใส่ขันไม่ไม่แปลว่าก่อนรายการมาเราก็เก็บบ้างแต่ว่ามันไม่ได้วางเยอะนะพี่ก็อาจจะวางนิดหน่อยวางมาที่ใช้แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรเท่าที่ใช้ถ้าไหนไม่ใช้ก็พยายามเก็บคู่นี้เคยงอนกันมากสุดนานแค่ไหนอ่ะโอ้หลายวันก็เกือบจะไม่ได้ถ่ายรายการนี้ครับล่าสุดเนี่ยนี่แคนเซิลเลยบอกเขาแคนเซิลงอนอ่ะขอไปคุยนอกรอบอ่ะเดี๋ยวคุณโอ๊ยเรื่องแบบนี้แต่อย่างที่โมดำบอกนะฮะต่อให้แบบจะมีปัญหาง่องแง่งกันบ้างบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการเติมเวลาทะเลาะปุ๊บมันจะมีความหอมสดชื่นเติมอะไรครับพี่พูดเติมอะไรครับเนี่ยเป็นการเติมการดูแลเหงือกและฟันเป็นสาเหตุสำคัญเราเลยมีนี่มามอบให้เลยครับเป็นคลิปเซนพีเมียมเจลสีฟันเดนทิสเต้ครับเพื่อลมหายใจหอมสดชื่นยามเช้าเดนทิสเต้เนี่ยนะเขามีแปรงสีฟันรุ่นใหม่นะฮะเป็นเจอร์แมนนะฮะจากเยอรมันนะครับนี่นะฮะนี่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมที่คนนะคะแนะนำให้คุณใช้ด้วยนี่เราขอมอบให้กับครอบครัวนี้เลยดีกว่าอย่าเผือกเรื่องของเขาอ่ะจริงเหรอจะไม่ถึงทะเลาะกันที่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าโอเคลุงข้างล่างจะทนโอนจะทนไหวหรือเปล่าแต่ผมจะรอถึงช่วงหน้าได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าห้องแต่งตัวคุณกระจกเป็นตัดๆแต่ห้องแต่งตัวคุณปอที่บอกกระจกใหญ่ๆอยู่ไหนอ่ะนู่นอยู่ตรงนู่นข้างนอกนู่นอดีตเดินผ่านแล้วก็เดี๋ยวไปดูแล้วเบรกเลยนะไปดูนู่นกันนะใช่ครับผมอันนี้ห้องของคุณเหรอนี่โอ้โหไม่หลับเลยเฮ้ยพี่เห็นบ้ากระจกเฮ้ยห้องคุณมันเจ๋งกว่าห้องเขาอีกนะเห็นบ้าแต่ทำไมที่แปลว่าพี่จากห้องน้ำเสร็จพี่ก็ต้องเดินพุ่งมาใช่หมายความว่าพี่ก็นุ่งผ้าที่ตัวสวนกับแม่บ้านก็อ้าวเฮ้ยไงวะแล้วก็เดินลงมาเสียแม่บ้านก็ตีก้นคุณป๋อนะแล้วก็เขินๆลงไปอะไรเงี้ยแบ่งห้องแต่งตัวคนละห้องไม่เมื่อก่อนบ้านเก่าอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหตีกันแบบตีกันชุดใหญ่อ่ะคือนึกออกปะคือเอ๋พอเอ๋เลยไปลาวเขานะโอ้โหบ่นเป็น7วันเลยไม่หายแต่ถ้ามีบ้านใหญ่ก็ดีเนาะมันก็ดีตรงนี้แหละหาของไม่เจอบางทีแบบเฮ้ยเสื้อตัวเนี้ยมันอยู่ไหนวะเพิ่งซื้อมาแล้วมันหาไม่เจอแล้วมันแล้วแม่บ้านก็เอาไปไว้อยู่ในลาวเอ๋ซึ่งถูกบีบจนแบบมันเบี้ยวหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคราวนี้ก็เลยแยกแล้วคุณแบ่งไหมของคุณอ่ะแบ่งคนละห้องเลยแบ่งกันนอนเลยแบ่งกันนอนเลยไม่ต้องขนาดนั้นจริงเก๋สูตรคุณเรียนแบบว่าเป็นโทนเป็นสีเขามีร้านสูตรคุณใช่ใช่มีร้านสูตรอันนี้สูตรอันนี้ก็คือสูตรของที่ร้านหมดเลยครับร้านชื่ออะไรสูตรชื่ออะไรชื่อพอลครับพอลสูตรนี่ครับนี่นะก็คือมาจากปอเนี่ยแหละใช่มาจากปอเวลาอยู่เมืองนอกอ่ะก็ฝรั่งมันออกเสียงไม่ได้ต่อบอพอติดพอง่ายดีสรุปบ้านหลังนี้ทั้งหมดคือเงินคุณที่คุณน้ำพักน้ำแรงแต่เล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆจนเป็นพิธีกรจนถึงทุกวันนี้หมดเลยคุณไม่มีส่วนร่วมในการซื้อบ้านหลังนี้มีตู้เย็นไงตู้เย็นคือเขาเนี่ยเขาเสียสละเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องหยุดทำงานใช่ไหมเขาก็จะไม่มีเงินในส่วนของที่ว่าจะต้องไปเล่นละครและพอมันจะมีช่วงประมาณแบบ 4-5 ปีที่จะต้องเสียสละต้องไปรับไปส่งลูกไปเรียนไปโรงพยาบาลไปนอนเฝ้าตรงเนี้ยมันคือชีวิตมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคนเรามันไม่ได้แค่ทำงานได้เงินอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยนี่คือนี่เขาเสียสละเพราะงั้นก็คือเหมือนกับว่าคือก็ถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านหลังนี้จะอยู่ด้วยกันก็เป็นความสุข
ด้วยแต่ที่สำคัญบ้านหลังนี้ที่จริงจะทำเรื่องผ่อน30ปีทั่วไปนี่แหละ30ปีปรากฏคุณปิดภายในระยะเวลา3ปี3ปีคือเราคิดอย่างนี้เราเวลาเราไปนั่งอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งคนเดียวเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นภาระให้ลูกเปล่าวะอะไรเงี้ยวันหนึ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วมันจะทำไงวะเพราะว่าบ้านอันนี้เราซื้อด้วยความอยากของเราตัวเลขมันเยอะพอเราไปกู้ตั้ง30ปีพอณจุดหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเปลี่ยนจากเราเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นทรัพย์สินดีกว่าเราใช้คำนี้เลยเพราะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นหนี้สินที่ใหญ่มากสำหรับลูกซึ่งลูกทำไม่ได้แน่เพราะเขายังไม่พร้อมเราเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินดีกว่าเราโปะให้หมดเลยเราทำงานเราโปะก็3ปีก็หนักมากครับเป็น3ปีที่เราทำงานหนักมากแล้วก็ใช้เงินเก่าเยอะมากในการที่แบบเงินสำรองเราก็โปะไปมันก็กลายเป็นทรัพย์สินไปโอเคคราวนี้มันสบายแล้วคือเกิดอะไรขึ้นเอ้ยลูกก็เอาไปขายดิคือเราบอกเราจะพูดกับเอ๋เสมออย่าไปยึดติดนะเว้ยคือพอถึงเกิดอะไรขึ้นเราขายไปจะเครียดไปผมไม่ออกแล้วตีท้ายคงท้ายครัวไม่ออกแล้วเอ๋ไม่สามารถปั้นหน้าได้ทำไม่ได้ทะเลาะกันพี่จอดจงหน่อยได้ป่ะใจจะขาดไม่แต่เมื่อยมากเลยเนี่ยรออยู่นานมากคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่บอกเขาบอกว่าให้มาถามคุณให้คุณเป็นคนบอกแอบแทงข้างหลังเดี๋ยวผมจะไปเตรียมทีเด็ดตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวของคือผมเคยไปอ่านใน Facebook ครับผมแล้วเขาบอกว่าวิธีการทอดไข่เจียวไม่ไข่มันติดน้ำมันมากนี่เลยเฮ้ยในระหว่างรอโดนัทเธอมาหิวเดี๋ยวก่อนอร่อยจริงมาๆๆนี่หมายถึงว่ากินไปด้วยรอไปเลยนะรอในระหว่างรอโดนัทเห็นไหมล่ะช่วงนี้เขาบอกว่าจะลดความหวานน้อยลงไปนิดนึงด้วยน้ำตาลน้อยแล้วที่สำคัญไม่ต้องกลัวอ้วนเลยสูตรใหม่นะเป็นสูตรไลท์มีใยอาหารน้ำตาลน้อยลงได้อร่อยแบบเฮลตี้กันหรอกินโดนัทแบบเฮลตี้ได้ด้วยคือกินแบบไม่ต้องแคร์ว่าจะอ้วนหรือวนเอิญนี่คุณไม่สนใจไข่เจียวที่ผมจะทำเลยเหรอครับผมสนสนเนี่ยรออยู่ระหว่างรอพี่ไงก็เลยพี่เดี๋ยวไปช่วยคุณเอ๋จัดอาหารโดนัทจะรอกินไข่ป๋อเนี่ยมันเริ่มมาแล้วสวยไหมสีสวยไหมสวยสวยสวยมันเป็นการเจียวไข่ใน Facebookซึ่งมันเป็นความรู้ใหม่ใน Facebook แล้วผมก็พยายามทำให้เมียผมทานประเด็นคือน้ำมันไม่ต้องร้อนครับคุณทอดคุณทอดไปเรื่อยไม่ได้แกไม่ได้คุณจะเข้าไปคุณเข้าไปข้างในก็ได้เออไปเข้าไปก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะถามเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องอะไรคุณเข้าไปข้างในก่อนโอ้ยเออไปสิเฮ้ยรายการพูดได้พูดได้เหรอทะเลาะโอ้โอ้คงไม่อยากรู้คุณไม่อยากรู้คุณไปผมจะคุยจะไม่อยากรู้เรื่องที่เขาทะเลาะกันโอไปช่วยเอป่ะไม่ใช่ช่วยเอป่ะเดี๋ยวโอจะฟังพี่หมอก่อนแล้วเดี๋ยวโอจะถามเอมาพูดตรงกันหรือเปล่าเวลาคน2คนจะมีเรื่องกันมันต้องถามทั้ง2ฝ่ายอ๋อนี่สุดทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงขั้นจะแคนเซิลรายการเลยเนี่ยนะทำไมถึงต้องแคนเซิลจะแคนเซิลทุกอย่างเลยหลังจากนี้มีอีกประมาณ 2-3 งานก็จะแคนเซิลหมดเลยทำไมอ่ะเฮ้ยบอกเฮ้ยเอนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอเออเอ๋บอกไม่ออกแล้วตีท้ายคงท้ายครัวไม่ออกแล้วเอ๋ไม่สามารถปั้นหน้าได้ไม่ได้ทะเลาะพี่จอดจงหน่อยได้ป่ะใจจะขาดกำลังนึกอยู่ไงไม่ใช่ไม่ใช่หัวข้อที่จะคุยเปล่าไม่ใช่หัวข้อที่จะไม่แต่จะเมื่อยมากเลยทีนี้รออยู่นานมากโดนมือโดนมือโดนมันลบไปมันใจไงมันใจพูดมากรำคาญป้ายไข่ใส่แล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งกินดิโอ้ร้อยมันคุณโอ้ยคุณต้องมีมันจะเด็ดน้ำมันมารยาทบ้างข้างในเธอเห็นกับข้าวฉันเห็นแล้วฉันเห็นเองทำไมเธอเห็นของเดียวๆนะเธอทำแบบถามฉันแล้วฉันบอกว่าฉันหิวเอ๋เขาก็เลยแก่แต่แต่ละเทปโอ้สังเกตโอ้จะต้องเป็นของกินไงเดี๋ยวไปคุยต่อข้างในถึงประเด็นว่าทำไมถึงจะไม่นั่นบางคนอาจจะไม่นั่นคืออะไรไม่นั่นไม่อะไรนะเมื่อกี้ไม่แคนเซิลแคนเซิลไม่ถ่ายแล้วพี่ช่วยอาร์ตเองไม่เป็นไรพี่ช่วยอาร์ตแต่ว่ามันก็ทอดได้อะผมไหมชอบไหมผมไหมพี่ป๋อฮะคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่อะไรคือดีเฮ้ยจริงเหรออะไรดีเล่าสิไข่เจียวอร่อยที่สุดทำไมมันเกิดข้าวเปล่าๆวะนะเฮ้ย
มันใช้ได้นะมันพอไหวนะมันคืออะไรพี่หนูยังไม่เห็นความพิเศษอะไรของมันเลยเอามาเรื่องทะเลาะกันดีกว่าเมื่อกี้สรุปเมื่อกี้แอบถามแล้วคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่บอกเขาบอกว่าให้มาถามคุณให้คุณเป็นคนบอกไปกินข้าวกันแล้วจะไปกินไปเที่ยวคาราโอเกะต่อแล้วเสร็จแล้วเอก็แบบว่าไม่ไปต้องดูลูกมันนี่ไม่สบายไงเดี๋ยวนี้ก็จะไปอ๋อสามีจะไปก็เลยแบบอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงอยากว่าเอ้ยสุดท้ายก็เลยมาปลายไม่ต้องมาถงมาถ่ายแล้วทำเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมากี่วันที่แล้วจักรทิศหนึ่งนะโอ้แสดงว่าเวลาคุณโกรธกันที่คุณโกรธกันนานกันเลยเหรอนานขนาดนั้นไม่แต่อันนี้คือหนักที่สุดแล้วก็ผมพูดไม่ดีด้วยผมพูดแบบพูดใช้คำแรงอะไรเงี้ยก็หนักนะเอก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเอก็บอกเลยบอกว่าอีกวันนึงเอก็บอกผู้ช่วยเลยว่าไม่อัดละตีท้ายครัวอะไรเงี้ยแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่คือประเด็นน่ะผมก็แบบโอเคไม่อัดก็ไม่อัดไม่เป็นไรไปบอกเขาอะไรเงี้ยแต่แบบก็รู้สึกไม่ดีที่แบบตัวเองแบบพูดไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยคือชีวิตคู่มันยากเหมือนกันนะนึกออกไหมบางทีมันก็ไม่หมูนะบางทีมันแบบแล้วเวลาทะเลาะเราเหมือนแบบเราก็จะเอาชนะให้ได้ไงเข้าใจเราพูดให้เขาเจ็บปวดนะเราจะพูดให้เขาเจ็บปวดอ่ะจริงแต่เมื่อกี้อยู่ข้างนอกพี่ไม่ได้พูดแบบนี้นะพี่ไม่ทุกครั้งพี่จะชอบอาร์ตเวลาทำรายการตลอดเลยนะเพราะมีเทปนี้นี่แหละพี่ชักจะเริ่มทางแข่งใจในตัวอาร์ตขึ้นละตรงลงไปไหมถ้าเป็นกัญชัยอะไรนะไปไหมวันนั้นไปไหมมันไม่มีอารมณ์แล้วก็ทะเลาะกันแล้วอันหนักเลยทะเลาะกันหนักเลยแล้วก็แบบว่าเอก็ไม่คุยด้วยสุดท้ายก็เขาก็ไลน์มาว่าแบบจะขอคุยจะโทรมาจะขอคุยกับเอซึ่งอยู่บ้านเดียวกันเลยนะเอก็ตัดสายทิ้งอ๋อเหรออยู่บ้านเดียวกันจะไลน์คุยกันไม่เดินไปหาเขาเลยอะก็ลูกหลับไงถ้าเกิดไปมันเกิดไปทะเลาะกันอีกลูกก็ตื่นใช่ไหมแล้วไปดีกันยังไงอะเขามาดีกันยังไงหรอเขาก็โทรมาตอนเช้าตื่นแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยคือภาพที่เห็นพวกเราอ่ะบางทีอ่ะอาจมันก็เป็นภาพด้านหนึ่งกันเองภาพความสวยงามความรักจริงจริงแต่ว่าชีวิตอ่ะมันมีอีกหลายมุมความเป็นจริงมันอยู่ความเป็นจริงอ่ะมันมีประมาณ 4-5 มุมอาจจะมีมุมที่ร้ายที่สุดที่เราไม่กล้าบอกทุกวันนี้อาจจะยังไม่กล้าบอกผ่านกล้องด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราก็มีความร้ายกันเรามีมุมที่จะเอาชนะกันเรามีมุมที่จะไม่ยอมซึ่งกันและกันมันก็เราก็วันนั้นผมก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกผิดว่าเขาจะไม่ออกรายการก็เลยมาพูดขอโทษเพื่อที่จะให้เขาออกรายการไม่ใช่แต่ต้องการขอโทษเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพูดไม่ดีมากๆแล้วเราพูดไม่ดีใส่เขามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคครั้งนี้พี่ขอโทษละกันอะไรเงี้ยคือเห็นว่าชีวิตคู่เนาะมันต้องแบบเขาเรียกว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยอะไรที่คิดแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกคำพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าคำพูดอันนั้นเรารู้สึกอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่คนฟังโอ้โหแต่มันอาจจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยของเราคือแบบว่าจริงๆแล้วคือถึงแม้ว่าเราจะทำบ้านนี่มันใหญ่โตมโหฬารสวยงามขนาดไหนแต่ถ้ามันขาดภรรยาขาดลูกไปครอบครัวพังบ้านก็ไม่มีประโยชน์เลยถูกไหมบ้านไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบ้านมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดว่ามันใหญ่มันเล็กมันสวยมันอะไรแต่มันอยู่ที่ความสุขในของคนในครอบครัวซึ่งมันเติมเต็มซึ่งกันและกันบางครั้งผมผิดผมกล้าที่จะขอโทษผมว่าบางครั้งหลายครั้งเอผิดเอเขาก็ขอโทษผมและเราอ่ะต้องให้อภัยต่อกันก็จะบอกเอเสมอว่าโกรธได้นะโกรธและเกลียดพี่ได้อ่ะแต่สุดท้ายอ่ะต้องให้อภัยพี่นะคืออย่าทิ้งลูกอย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งครอบครัวคือทุกวันนี้พี่ยอมเสียทุกอย่างในทุกที่พี่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยก็เพื่อครอบครัวเหมือนกันไม่ได้หมายว่าเอาเงินมาพูดแต่กำลังพูดว่าพี่ก็ไม่เคยคิดจะทิ้งลูกไปไหนพี่ก็ไม่เคยจะคิดทิ้งเอไปไหนเพราะนั้นแม้ว่าเอจะโกรธขนาดไหนเอก็อย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งลูกกี่ปีแล้วเนี่ยคบมากี่ปีแล้ว12 13ปีรวมเป็นแฟนกันด้วยนะใช่ก็ตอนคุณจีบกันผมก็อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่นะจนมีผลิตผล2คนแล้วจะมีคนที่3มั้ยพี่โอ๊ยไม่เอาแล้วอยากได้ผู้หญิงมั้ยอยากได้ลูกผู้หญิงมั้ยอยากได้มากต่ออยากได้ทำไมอ่ะไม่เอาแต่ว่านั่งนับตังค์ในบัญชีนั่งแบบว่าเอาพูดจริงๆเลยจะพูดจริงๆเลยคือแบบเฮ้ยเอ๋พอเรามี2คนเรากำลังดีคือเราเลี้ยงให้เขาได้อะไรเต็มที่ใน2คนเนี่ยดีกว่าปริมาณเยอะๆแล้วดูแลไม่ดีอ่ะเราไม่อยากให้ลูกแบบคือเราต้องรู้จักพออ่ะเข้าใจมั้ยมันไม่ได้ความอยากพี่น่ารักไงพี่มดดำอ่ะเอ้ยอย่าทำมืองี้สิลูกสักพักมาอย่างงี้แล้วอ่ะ
แล้วยิ้มให้มดดำด้วยเธอเพื่อนวันนี้ได้เห็นแบบว่าชีวิตครอบครัวของพี่แบบว่าเต็มๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่เปิดให้รายการเราเป็นรายการแรกที่มาเห็นบ้านคงเป็นรายการเดียวเนาะคงรายการเดียวแล้วล่ะวันนี้เกือบจะไม่ได้เปิดด้วยซ้ำเกือบแล้ว 2-3 วันก่อนหน้านี้นั่นเองครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ปอขอบคุณคุณเอมากๆเนาะขอบคุณเอาน้องเผาด้วยไงขอบคุณด้วยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับอาหารที่คุณเอสั่งมาให้แบบสุดฤทธิ์วันนี้กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทางช่อง33 HD แห่งนี้แล้วก็ดูบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานภาพหลุดจะสนุกขนาดไหนที่เงาะทีวีฮะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปก่อนฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยสวัสดีก่อนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอทุกคนมีคนมากอ๋อก็หน้าเหมือนแม่ไงก็เลยติดพ่อติดมากนะดูท่าเลยชอบอะไรก็จะพยายามทำในสิ่งที่อาชอบสิ่งที่โอชอบเลยแต่คงจะทำในสิ่งที่ชอบก็ไม่รู้ไม่แคร์แต่เนี่ยเป็นจนเราไม่รู้ว่าข้างในมันอะเจ้าเล่ห์ขนาดไหน